สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Maker Channel วันนี้ก็อยู่กับผมคีนนะครับต่อจากพาร์ทที่แล้วกันเลยซึ่งเพื่อนของผมได้ทำการสอนคลิปดาวน์โหลดไปแล้วนะครับซึ่งวันนี้ผมจะมาสอนการใช้เครื่องมือเบื้องต้นโปรแกรม SketchUp 8นะครับมาเริ่มกันเลยเปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับรอสักครู่นะครับนะครับหลายๆคนที่เพิ่งติดตั้งก็อาจจะเจอหน้าต่างตัวนี้นะครับผมแนะนำให้เอาตัวนี้กระติกนี้ด้วยนะครับเพื่อจดจำการตั้งค่านี้ไว้แล้วก็หากบางคนต้องการที่จะกลับมาหน้านี้ก็กดตรงนี้นะครับในตอนก่อนเปิดโปรแกรมมันจะขึ้นหน้าแบบนี้ให้ Welcome to SketchUp ก็กดตรงนี้นะครับมันจะขึ้นหน้าต่างนี้ให้นะครับเอาละครับกดสตาร์ทเลยเอาละครับนี่คือหน้าตาโปรแกรมของ SketchUp 8นะครับก็ไม่ค่อยแตกต่างในเวอร์ชันอื่นเท่าไหร่แต่เวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชันฟรีนะครับหาโหลดได้ตามเว็บต่างๆนะครับแต่บางตัวก็บางเครื่องมือก็อาจจะหายไปนะครับเหมือนที่คลิปก่อนได้บอกไปแล้วนะครับก็ผมจะเริ่มโดยการใช้สี่เหลี่ยมในการวาดครับตัวนี้จะจำเป็นต้องใช้คู่กับตัวนี้นะครับก็เป็นการดึงขึ้นมาเป็นการดึงขอบสี่เหลี่ยมนี้ขึ้นมาครับนี่ครับหรือจะย่อให้มันบางก็ได้ทำให้มันหายไปเลยแล้วแต่คนจะใช้แต่ตอนนี้ก็เอาแบบพื้นฐานก่อนนะครับนะครับมาเริ่มกันเลยของผมจะเริ่มลงที่ลากขึ้นนี่นะครับทำให้เป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้ก่อนก็ใช้ตัวนี้นะครับดินสอนี่แล้วก็ลากสีแดงก็ถือว่าตรงนะครับแต่สีเขียวตรงมากกว่าเพราะฉะนั้นผมแนะนำให้เป็นสีเขียวดีกว่านะครับถ้าใครไม่แน่ใจว่าแม่นหรือเปล่าหรือก็ลองดูเส้นประนะครับเดี๋ยวมีเส้นไว้ให้นะครับกดนี้ก็ได้หรือคุณจะกดชิปก็ได้สังเกตตรงจะมีจุดสีเขียวนะครับกดชิปดูมันจะเป็นการลากเส้นจำลองให้เป็นเส้นปะนี่ครับ ขออภัยครับนะครับต่อไปก็ผมจะทำการสร้างหลังคาเป็นการตัดเส้นนะครับให้เป็นตัว X หรือกาบาทตัดเส้นกันผมจะใช้เครื่องมือตัวนี้ในการดึงขึ้นสังเกตนะครับจะเป็นเส้นสีเขียวอยู่ไม่ใช่เส้นครับมันจะเป็นจุดสีเขียวนะครับเราดึงขึ้นมาจะสังเกตได้ว่าจะมีเส้นขึ้นมาด้วยแล้วก็จะมีตัวอักษรขึ้นมานั่นแปลว่าอยู่ในแนวตั้งนะครับก็ปล่อยเลยนี่ครับจะก็จะได้ทรงสามเหลี่ยมขึ้นตรงแบบนี้เลยเอาละครับต่อไปก็ตัวนี้นะครับก็จำเป็นในระดับหนึ่งเลยแล้วครับตัวนี้นะครับการวัดของมันถ้าอยากให้เท่ากันหมดก็กดคลิก1ครั้งนะครับแล้วก็จะทำการกะแต่ถ้าอยากให้แม่นยำก็กดพิมพ์ตัวเลขไปสำหรับผมใส่7กด Enter มันก็จะเป็นอย่างนี้กด1ครั้งกดเลข7แล้วก็ Enterอีกครั้งเลข7ก็ enter เลข7แล้วก็ enter มันก็จะเท่ากันหมดเลยตัวนี้ก็ทำได้เหมือนกันนะครับทำแบบนี้ผมใส่4นะครับ4แล้วก็4สังเกตนะครับว่าถ้าเราไม่เลื่อนมันก็ยังคงอยู่ในอ็อบเจกต์นั่นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องจำเป็นต้องคลิกก่อนนะครับแล้วครับนี่ก็เพิ่งต้นพอแล้วตัวต่อไปเลยนะครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลาตัวนี้ก็จำเป็นเลยนะครับเพราะมันเป็นการวัดนี่ครับเราอยากจะรู้ความกว้าง
หรือต้องการที่จะกะก่อนที่จะลงเส้นไปเราก็สามารถกะได้ตัวนี้นิยมในการใช้ออกแบบในการวาดกราฟผังวาดบ้านมากหรือในการสร้างของต่างๆก็นิยมมากเลยครับเครื่องมือเป็นเครื่องมือที่จำเป็นสุดๆเลยก็ได้ก็วาดได้นะครับสำหรับคนที่เพิ่งหัดใช้โปรแกรมใหม่ๆก็ควรจะใช้ตัวนี้ด้วยครับตัวนี้ก็จะเป็นการบิดเส้นหรือบิดบางอ็อบเจกต์ตัวนั้นให้มันบิดไปในทิศทางที่เราต้องการอย่างเช่นผมต้องการที่จะบิดให้เส้นนี้ไปทางขวาแต่โปรแกรมนี้บางตัวก็อาจจะมีความซับซ้อนเป็นพิเศษนะครับยิ่งตัวเครื่องมือตัวนี้มีความซับซ้อนที่ผมไม่ถนัดเลยต้องขออภัยด้วยนะครับเอาละครับตัวต่อไปเลยตัวนี้นะครับก็ตามภาพเลยมันเป็นยางลบสามารถลบเส้นได้ครับแต่ตัวนี้ก็ไม่ค่อยจำเป็นสักเท่าไหร่เพราะตัวนี้จะเป็นการเป็นเมาส์นะครับตัวนี้ไม่ใช่เมาส์ธรรมดาเป็นตัวเมาส์ที่คุมดำได้แล้วก็ copy เส้นได้อย่างเช่นการทำอย่างนี้สามารถคุมดำทั้งหมดใช่ไหมครับแล้วก็กด copy แล้วก็ control V ออกมาแล้วก็วางเลยนี่นะครับในการลากมุมมองก็กดเลื่อนได้ลูกกิ้งก็ซูมเข้าซูมออกแล้วก็หันซ้ายหันขวากดค้างนะครับนี่นะครับก็จะเป็นรูปแบบในการใช้ต่างๆและตัวนี้ก็ยังสามารถที่จะทำอย่างนี้ได้ดูนะครับนี่ครับเมื่อเรากดที่เส้นนี้เราสามารถกดลบได้เลยไม่ต้องใช้เครื่องมือนี้อยู่แต่ตัวนี้ก็ยังสามารถกดคอนโทรลค้างแล้วก็ติ๊กทีละเส้นเพื่อความละเอียดของงานก็ได้นะครับกด delete ไปเลยมันจะกลายเป็นว่าลบเส้นที่เราติ๊กไว้นะครับเอาละครับส่วนตัวนี้จะเป็นการลงสีของพื้นผิวก็แล้วแต่เมนูนะครับไม่ว่าจะเป็นหินพวกพื้นสีต่างๆนะครับหรือขอบรั้วสามารถทำได้หมดนะครับและเมนูหน้าต่างก็อยู่ตัวนี้นะครับไม่ใช่หน้าต่างครับต้องขออภัยนะมันเป็นกระจกนะครับเดี๋ยวจะทำให้พวกต้องมันโปร่งได้นะครับแต่เงื่อนไขของมันก็จำเป็นที่จะต้องมีพื้นผิวที่บางนะครับแต่ถ้ามันหนาเกินไปมันก็จะไม่ทะลุนี่แหละครับมันต้องมีความบางของตัวมันนะครับและตัวบางตัวก็จะเป็นพวกพื้นผิวที่เราจะต้องวางในนั้นๆ นะครับก็จะมีละเอียดอีกหลายๆอย่างในตัวเครื่องมือของโปรแกรมนะครับไม่ว่าจะเป็นแถบเมนูหรือตัวคีย์ลัดต่างๆนะครับยังมีอีกเยอะและการใช้แสงเงาก็มีความเกี่ยวข้องกับโปรแกรมนี้นะครับมันสามารถทำให้สมจริงได้เป็นการสร้างโมเดลบ้านหรือจะสร้างพวกสิ่งของได้เช่นกันครับซึ่งเครื่องมือเหล่านี้ก็เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของโปรแกรมนะครับยังมีอีกมากมายที่จะต้องใช้ในการสร้างหรือนำออกมาใช้นะครับเอาละครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับสวัสดีขอบคุณครับ